ิทยาศาสตร์คือความรู้ที่หยิบหาได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวสนุกและเข้าใจง่ายเป็นหลักคิดของพันเอกนายแพทย์เจตนาเรืองประทีปสเต็มแอมบาสเดอร์หรือทูสเต็มที่พยายามอธิบายระบบอวัยวะผ่านตัวอย่างที่ไม่ซับซ้อนทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสเต็มเฟสติวัลต่างสนใจและสนุกไปกับการนำเสนอของเขาการตัดสินใจในการเรียนแพทย์หรือว่าให้คำแนะนำกับคนที่อยากเรียนแพทย์มากขึ้นนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องตับระหว่างตับปกติคนที่เป็นตับปกติกับคนที่เป็นตับแข็งหรือว่ามีก้อนมะเร็งอยู่ในตับอะค่ะทูสเต็มคืออาสาสมัครที่มีประสบการณ์ในอาชีพด้านสเต็มได้แก่ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีโดยทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมสเต็มเพื่อให้ได้เห็นประโยชน์ของการนำความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพไอการตอนที่เราเรียนในมัธยมเนี้ยมันจะเหมือนมันเรียนสเปซสปะแต่จริงๆมันคือมาใช้แต่เนื่องจากว่าในอาจจะเป็นเพราะหลักสูตรบ้านเราบางทียังไม่ได้ออกแบบให้มาทำให้เห็นภาพที่มันชัดเจนฮะนั้นเด็กก็เลยจะคิดว่าไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยจริงๆเนี่ยคือถ้าสมมติว่ามันออกแบบดีๆหน่อยมีในการยกตัวอย่างหรือมีการนำแอปพลายอะไรขึ้นมาในเนื้อหาเนี่ยนะครับเด็กก็จะเห็นภาพเออจริงๆทุกอย่างเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งหมดเป็นการบอกว่าอย่างอาชีพของเราใช้วิทยาศาสตร์ด้านไหนในการที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในอาชีพเพื่อให้เด็กๆเห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์แต่ละแขนงเพื่อที่จะนำไปต่อยอดต่อไปในอนาคตเพราะตอนที่เรียนเด็กๆอาจจะไม่รู้ว่าเออเราเรียนไปทำอะไรโตขึ้นมาเราได้นำตรงไหนมาใช้ได้บ้างถ้าเราเรียนเราสนุกไปกับมันเราเข้าใจมันเราก็จะทำมันได้ดีต่อไปในอนาคตเองค่ะไม่ต้องท่องจำทุกอย่างทุกอย่างมันคือความเข้าใจถ้าเราเข้าใจมันนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเข้าใจมันเราก็จะสามารถที่จะนำมาใช้ได้ในอนาคตเองกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจผ่านทูสเต็มหรือ STEM Ambassador เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.และ British Council ภายใต้โครงการทุน Newton Fund ที่จะเฟ้นหานักวิทยาศาสตร์ที่มีอาชีพที่น่าสนใจและมีทักษะการถ่ายทอดโดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษก่อนจะนำความรู้มาถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาทั่วประเทศร่วมกับสสวท.นะคะในปีที่ผ่านมาในการสนับสนุนโครงการทูตสเต็มค่ะเราก็ได้อบรมทูตสเต็มทั้งหมด200ท่านจากผู้สมัครประมาณ700อะค่ะโดยได้นำพาผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษอะค่ะมาอบรมมาให้ความรู้วิธีการดำเนินการโครงการทูตเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาดำเนินการโครงการทูตและมีทูตมากกว่าประมาณ 30,000 คนแล้วก็เรามีโครงการศึกษาดูงานองค์กรที่มีศักยภาพในเรื่องสเต็มที่สหราชอาณาจักรโดยนำพาผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะได้เข้าไปดูศึกษาดูงานแล้วก็ได้กลับมานำไปปรับใช้ในโรงเรียนของตัวเองค่ะสเต็มแอมบาสเดอร์เป็นส่วนหนึ่งของงาน Thailand STEM Festival 2016ณโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการสสวท.และ British Councilภายในงานจะเน้นให้เห็นถึงความเชื่อมโยงจากยุค Thailand 3.0 ซึ่งมีการใช้หุ่นยนต์ในการผลิตสินค้าแทนแรงงานคนไปสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าซึ่งก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนของทิศทางอาชีพในอนาคตประเสริฐสุขการถ่ายภาพวุฒิพันธ์เปรมสวัสดิ์ทีมข่าวสุขชาวบ้านรายงาน